โอเคGood morning, everybody. How are you today? Good morning, teacher. 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 Good morning. มาเมื่อเดี๋ยวนะเดี๋ยวก่อนนะให้คุณครูแชร์ลิงก์ก่อนไม่แชร์ลิงก์แค่การคุณครูสิตอนนี้เห็นที่คุณครูแชร์ลิงก์ไหมคะเห็นไหมเห็นแล้วครับโอเคเห็นแล้วความพิเศษบอกความถี่บอกเรียนหรือยังเรื่องนี้เรียนหรือยังเรียนไปกับครูแล้วนะใช่แล้วแต่ว่ามีบางคนที่ยังไม่ค่อยเข้าใจเท่าไหร่เดี๋ยววันนี้คุณครูจะสอนเพิ่มสอนย้ำอีกรอบหนึ่งนะคะมาทีที่แล้วไหนใครเดี๋ยวคุณครู stop แชร์แป๊บหนึ่งไหนขอถามก่อนมาทีที่แล้วใครเข้าบ้างไหนเปิดหน้าให้ดูหน่อยผมครับผมเปิดแล้วโอ้โหรอสวยๆทั้งนั้นเลยเนาะคุณครูถามก่อนอาทิตย์ที่แล้วมีคนเข้าไหมได้เรียนกับคุณครูบ้างไหนใครได้เรียนกับครูยกมือขึ้นหนูเข้าค่ะได้เรียนกับคุณครูใช่ไหมค่ะถ้าได้เรียนก็จะต้องจำได้ว่าเมื่ออาทิตย์ที่แล้วคุณครูสอนเรื่องอะไรจำได้ไหมใช่อาจจะจำไม่ได้ผมจำได้ครับไหนใครจำได้ผมจำได้วัชรพลผมจำได้ฮะไหนใครจำได้กิริยาบอกความถี่บ่อยครับคำกิริยาบอกความถี่บ่อยครับคำกิริยาบอกความถี่บ่อยภาษาอังกฤษว่าอะไรadverb of frequency adverb of frequency มาอาทิตย์ที่แล้วคุณสอนไปแล้วใช่ไหมคะเรื่อง adverb of frequency ก็คือคำกิริยาบอกความถี่ความถี่ในที่นี้หมายถึงอะไรคะหมายถึงกิจกรรมที่นักเรียนทำถูกไหมถ้านักเรียนทำบ่อยแค่ไหนอย่างเช่นถ้าเกิดว่าไปโรงเรียนเนี่ยทำบ่อยไหมตอนนี้ไม่บ่อยทุกวันไหมทำเวทีแล้ววันนี้มีใบงานไหมอ่ะมีเดี๋ยวให้เขียนลงสมุดไหนครั้งที่แล้วใครจำได้บ้างครูสอนคำว่าอะไรไปบ้างหัวมากฮะ Neutering away Neutering มีไหมมีจำได้ไหม Usually มีคำว่าอะไรอีก Often Often มีคำว่าอะไรอีก Sometimes มีคนจำได้ Sometimes มีคำว่าอะไรอีกคะ Never โอเค Seldom หมดยัง Often ฮะ Often อันนี้มันคืออะไรลูกมันคือ adverb of frequency คือคำกริยาที่ใช้บอกความถี่ใช่ไหมแต่ครั้งที่แล้วใครทำได้หมดเลยครั้งที่แล้วที่ครูทำแบบหัดทำได้หมดเลยเข้าใจได้เดี๋ยววันนี้จะมาสอนให้สำหรับคนที่มาครั้งที่แล้วไม่ได้เข้าเรียนแล้วก็ยังไม่ค่อยเข้าใจรอบนึงครูทำไมเพื่อนผมก็ไม่เข้าหรอคะเพราะว่าเพื่อนมีตั้ง90กว่าคนถ้าที่จริงนะถ้าเพื่อนเขาเข้านะ90กว่าคนแล้วครูเนาะวันนี้คืออุ๊ยแต่วันนี้ก็เข้าเยอะอยู่นะ70คนเลยนะแสดงว่าพร้อมมีแล้วตอนแรกควรจะ80ขึ้นครูไม่เคยตามกว่า80เลยแต่ดูนี่มัน50ปกไหนใครมาใครรู้ตัวว่าหล่อใครรู้ตัวว่าสวยเปิดกล้องให้ครูดูหน้าหน่อยไม่ค่อยเห็นหน้ากันเลยไหนเปิดกล้องให้ครูดูหน้าหน่อยก็เลยว่าห้องผมมืดก็เลยไม่ใครรู้ตัวว่าหล่อใครมั่นใจว่าสวยเปิดกล้องให้คุณครูดูหน้าหน่อยเร็วเปิดกล้องให้ครูดูหน้าหน่อยเนาะห้องผมมืดก็เลยไม่ค่อยเห็นนะครับอะไรนะห้องผมมืดครับเดี๋ยวคุณครูจะแชร์สกรีนวันเรื่องที่คุณครูจะสอนให้วันนี้เนาะไหนเปิดหน้าให้คุณครูดูหน่อยใครที่ปิดกล้องอยู่นะอยากเห็นหน้าเน
าะผมมีครูว่าผมมีประจำเลยไม่ยอมเปิดกล้องวันนี้เขาเปิดสักหน่อยพอไม่เห็นหน้าแล้วเหมือนกับว่าเราคุณครูคุยกับใครก็ไม่รู้เนาะอ่ะเปิดกล้องครูหน่อยเห็นหรือยังเอ่ยที่คุณครูแชร์เห็นหรือยังคะเห็นแล้วครับเห็นแล้วครับเห็นแล้วค่ะวันนี้อย่างที่คุณครูบอกไปคุณครูสอนเรื่อง adverbs of frequency คำกริยาบอกความถี่เนาะอีกครั้งหนึ่งอ่ะไหนแปลว่าอะไรลูกอันนี้ adverb of frequency แปลว่าอะไรคะอันนี้บอกความถี่คำกริยาคำอะไรคะคำกริยาที่บอกความถี่บ่อยในการทำกิจกรรมต่างๆนะคะที่มันอาจจะเกิดขึ้นบ่อยหรือว่าไม่ค่อยทำเลยก็ได้อันนี้คือการบอกนะคะ adverb of frequency มีอะไรบ้างคะที่แล้วที่คุณครูสอนไปคำแรกคือคำว่าอะไรลูก always always แปลว่าอะไร always สม่ำเสมอสม่ำเสมอสม่ำเสมอนะคะอันนี้เราให้ทำไมเลย 100% เลยใช่ไหมให้ 100% เลยแปลว่าทำเป็นประจำทุกวันเลยอย่างเช่นตื่นเช้ามาต้องทำอะไรอาบน้ำล้างหน้าแปรงฟันล้างหน้าแปรงฟันมีใครทำแพทย์จันทร์อังคารพุธพฤหัสศุกร์ไหมไม่มีเลยครูผมเชื่อไม่มีมีแบบทำแค่5วันวันมาโรงเรียนแต่เสาร์อาทิตย์ตื่นเช้ามาก็คือแบบนอนดูทีวีเลยน้ำก็ไม่อาบฟันก็ไม่แปรงอย่างเงี้ยไม่มีใช่ไหมalways คือสิ่งที่นักเรียนทำเป็นประจำ 100% เลยนะคะคือ always นะคะอย่างที่เขาให้มาเขาบอกว่าอะไร I always walk to school แต่ว่านักเรียนเดินทางไปโรงเรียนยังไงลูกเดินทางไปโรงเรียนด้วยค่ะเดินใช่ไหมเดินไปโรงเรียนแสดงว่าบ้านอยู่ใกล้โรงเรียนมากเพราะว่าเดินทางไปโรงเรียน always เลยประจำเลยโรงเรียนติดกับบ้านผม2กิโลเดินไปได้หรอ2กิโลไม่เขียนสองคำที่สองคือคำว่าอะไรลูกคำไม่เขียนอายุเชอรี่คือทำไมเป็นประจำใช่ไหมคะเป็นประจำเขาให้น้ำหนักอยู่ที่เท่าไหร่ลูก 90% อย่างเช่น I usually walk to school ก็คืออาจจะเดินบ้างไม่เดินบ้างอะไรเงี้ยแต่90%ส่วนใหญ่แล้วคือเดิน usually คือเดินเลยเป็นประจำ 90% เลยเนาะต่อไปoption option คือยังไงลูก 70% แปลว่าเริ่มน้อยลงมาแล้วยังไม่บ่อยเท่า always กับ usually always นี่คือ 100% ไปแล้ว usually คือ usually คือเป็นประจำเนาะต่อไป option คือ70% นะคะอาจ70แปลว่าวันนึงอาทิตย์นึงไปเรียน5วันเนี่ยนักเรียนอาจจะปะเดินไปโรงเรียนสัก3วันอะไรอย่างเงี้ยเนาะอันนี้คือ option เดินแบบบ่อยๆต่อไป sometime จอมาแล้วบางครั้งยังไงลูกบางครั้งใช่ไหมคะบางครั้งนี่คือกี่เปอร์เซ็นต์เราให้น้ำหนักกี่เปอร์เซ็นต์50% sometimes คือให้น้ำหนักอยู่ที่50%แปลว่าครึ่งนึงเลยเนาะไม่ได้เดินไปโรงเรียนประจำเดินอาจจะแบบว่าเดินไปแค่2-3 วันอะไรอย่างนี้เนาะ I sometimes walk to school นะคะหรือ sometimes เนี่ยอย่างเช่นนักเรียนไปดูหนังเนี่ยนานๆนักเรียนจะไปดูทีไหมผมไม่เคยเข้าโรงหนังไงซัมทามนี่ก็คืออาจจะแบบเดือนนึงอาจจะไปสักครั้งนึงเยอะไปไหมฮะของผมถ้าเข้าโรงหนังก็เซลดมหรือไปของผมแค่ฟังเดียวเองครับไปออกกำลังกายอะไรอย่างเงี้ยต้องไปกันบ่อยไหมหรือว่าซัมทามนานๆทีบางครั้งผม1 ปีไป 1 ครั้งเลยเหรออันนี้ใช้คำว่าอะไรได้เลยเนี่ยเซลดอมนานๆครั้ง1ปีนี้ไปทำอะไร1ปีนี้ไปทำอะไรฮะไปเที่ยวทะเลเที่ยวทะเลอ่ะเป็นไงให้ไปเที่ยวทะเล1ปีใช่มั้ย1ปีไปครั้งนึงใช่มั้ยอ่ะใช้คำว่าอะไรได้เลยใช้คำว่าอะไรเซลดอมใช่มั้ยคะเซลดอมอ่ะเซลดอมI seldom go to the beach ไงนานๆครั้งใช่ไหมเพราะว่า1ปีไปครั้งเดียวเองถูกไหม
ไม่ได้แต่ก็ยังทำถูกไหมอย่างน้อยอันนานครั้งแต่เราก็ยังทำแต่ถ้าเกิดว่าเป็นอันนี้ล่ะ never เคย0% ไม่เคยทำเลย 0% คือไม่เคยทำเลยใน1ปีนี้แบบไหนไม่เคยทำอะไรเลยไหนใครไม่เคยทำอะไรเลยหนูเคยตัวอย่างให้ฟังหน่อยผมมีทั้งล้างจานไม่เคยล้างจานเลยแล้วใครล้างให้อ่ะใครไม่เคยซักเสื้อผ้าเองเลยผมแต่ผมเคยซักผ้าล้างจานไม่เป็นครับป.3แล้วซักผ้าเป็นยังผมยังไม่เป็นไม่เป็นครับยังไม่เป็นไหนใครไม่เคยล้างจานเองเลยไม่เคยไหนใครรีดเสื้อผ้าใครยังไม่เคยรีดเสื้อผ้าเองเลยไม่เคยครูอันนี้ไม่เคยไม่เคยยังไม่เคยรีดเสื้อผ้าไหนใครยังไม่เคยแบบนั่งรถเมย์มาหรือจากรถเมย์นะรถเป็นรถลงเรียนใช่ผมนี่แหละครับผมไม่เคยแล้วบางคนผู้ปกครองจะมาส่งที่โรงเรียนใช่ไหมบางคนก็คือจะนั่งรถโรงเรียนมาโรงเรียนมารถประจำครูทุกวันเออนั่นแหละบางคนแต่บางคนถ้าเกิดผู้ปกครองมาสอนคือแบบไม่เคยนั่งรถโรงเรียนมาโรงเรียนเลยใช่ไหมแต่ใครไม่เคยมีใครแบบไปไหนหนึ่งไปบางคนเขาบอกว่าเที่ยวทะเลปีละครั้งถูกไหมอันไหนมีใครยังไม่เคยไปสวนสัตว์เลยมีไหมเที่ยวทะเลชมเคยไปผมเคยไปมีใครไหมI never go to the sunset เลยในชีวิตก็ไม่เคยเลยมีใครยังไม่เคยไปเที่ยวสวนสัตว์ไหมผมเคยไปสวนสัตว์กูมีคลองไหมไปสวนสัตว์น่าจะเคยไปน่าจะเคยไปแล้วใช่ไหมเออน่าจะเคยไปแล้วอันนี้คือคำศัพท์ที่เกี่ยวกับ adverb of frequency นะคะคืออ่าใครเรียกคุณครูอ่าใครเรียกคุณครูไม่เคยขึ้นเครื่องบินกับรถไฟเลยครับได้ไม่เคยขึ้นเครื่องบินใช่บางคนก็ไม่เคยขึ้นเครื่องบินบางคนก็บอกว่าไม่เคยไม่เคยขึ้นเครื่องบินแล้วเคยขึ้นแล้วเลยได้เหมือนกันเราเคยกันเยอะมากเลยอ่ะสรุปคำศัพท์เกี่ยวกับ adverb of frequency มีทั้งหมดกี่คำลูก6คำใช่ไหมคะคือคำว่าอะไร away นี่คือทำเป็นประจำ 100% เลย usually ทำไม usually เป็นประจำ 90% ใช่ไหมคะเออ often เป็นยังไงบ่อยนี่คือทำ 70% ครับ sometime บางครั้งคือ 50% และseldom เป็นยังไง seldom 10% นานครั้งนานครั้งอย่างตอนเนี้ยส่วนใหญ่แล้วอ่ะนักเรียนจะอยู่บ้านกันใช่ไหมคะฉะนั้นไม่ค่อยได้ออกไปข้างนอกเนี่ยเออก็แปลว่า seldom ได้ไหมบางครั้งเลยใช้คำว่า seldom ได้ไหมตอนนี้ไม่ได้มาโรงเรียนเลย never no rubba หรือว่าใช้คำว่า never เลยไม่เคยเลยตอนนี้ไม่เคยมาโรงเรียนเลยอยู่บ้านตลอดเลยแต่ว่าก็คือมันก็ยังดีกว่าไม่ได้เรียนคือว่าตอนนี้นะทุกคนน่าจะใช้คำนี้มากเลยอะ I always stay at home แปลว่าอะไรเป็นประจำเสมอ I always stay at home เป็นไงฉันทำไมฉันอยู่บ้านทำไมอยู่แบบสม่ำเสมอคืออยู่เป็นประจำทุกวันเลยใช่ไหมเพราะว่าเราไม่ได้มาโรงเรียนใช่ไหมตอนนี้ใช่เออเราก็จะอยู่เป็นประจำทุกวันเลยอันนี้คือ I always stay at home เนาะสำหรับไหนใครพอเข้าใจแล้วกับ6คำนี้คำเข้าใจแล้วครับพอได้แล้วเนาะเพราะว่าคุณครูสอนย้ำให้อีกครั้งหนึ่งจากสัปดาห์ที่แล้วเนาะเดี๋ยวมาดูไอ้นี่กันหน่อยมาดูโครงสร้างของ adverb of frequency เขาบอกว่าอะไรลูกนักเรียนดูเขาบอกว่าถ้าในประโยคมีกริยาแท้สามารถนำ adverb of frequency วางไว้ข้างหน้ากริยาแท้ได้เลยแปลว่า adverb จะตามหลังอะไรลูกดูจากประโยคอย่างตัวอย่างที่เขาให้มาเขาบอกว่า in away ดู away ตามหลังอะไรจินเป็นอะไรลูกจินเป็นประธานใช่ไหมคะจินเป็นประธานแล้วตามหลังด้วย adverb
คือ always นะคะแล้วตามหลังด้วยคุกคุกคือกิริยาแท้หรือกิริยาหมายถึงการกระทำของนักเรียนว่านักเรียนคุกนักเรียน list นักเรียน watch นักเรียน run นักเรียน walk อะไรอย่างเงี้ยอันเนี้ยเขาเรียกว่าเป็นกิริยาแท้คือกิริยาที่นักเรียนเป็นคนกระทำงงไหมงงไหมงงคำว่ากิริยาแท้ไหมคะไหนๆขอเสียงหน่อยคุณครูถามว่างงคำว่ากิริยาแท้ไหมคือกิริยาที่นักเรียนเป็นคนกระทำอย่างเช่นอะไรมีใครไหนลองยกตัวอย่างให้คุณครูฟังหน่อยไหนใครลองยกตัวอย่างให้คุณครูฟังหน่อยกิริยาที่นักเรียนเป็นคนกระทำมีอะไรบ้างที่ควรจะทำใช่ที่เราเป็นคนกระทำตอนนี้ผมกำลังแดนได้ไหมแดนแดนแปลว่าอะไรแดนแปลว่าเต้นมีอีกไหมไหนลองช่วยครูยกตัวอย่างสิกิริยาแท้มีอีกไหมกดลานลานอ่ะมีลานแล้วมีอะไรอีกตกปลาคุกอ่ะคุกมีอะไรอีกลูกฟิชชิ่งอะไรนะลูกฟิชชิ่งสวิมมิ่งครูสวิมมิ่งสวิมอ่ะสวิมหมดยังฟีวอล์กอ่ะ walk อ่ะช่วยกันคิดทีหมดยัง walk แล้วมีอะไรอีกหมดยังอะไรที่นักเรียนสามารถกระทำได้ด้วยตัวเองจำได้ไหมจำได้มีอะไรอีกนึกออกไหมคุกชิอะไรนะคะมีอะไรอีกคุกคุกไปแล้วคุกไปแล้ว draw ได้ไหมวาดรูป draw ได้ได้ไหม draw ได้ไหมได้open ได้ไหม open the door ได้ไหมเปิดประตู draining ได้คุกกวาดบ้านกวาดบ้านชิดี้ทำความสะอาดบ้านไล่เขียนอ่ะโอเคได้อันนี้ถือว่าเป็นกิริยาแท้นะคะให้ตามหลัง adverb ได้เลยอย่างเช่นตัวอย่างที่เขาให้มาบอกว่า Jean away cooks นะคะให้ตามหลังให้ time บวกด้วย adverb แล้วตามด้วยกิริยาแท้นะคะแต่มันมีขาวันนี้มีการบ้านไหมคะเดี๋ยวมีงานให้ทำค่ะแต่ว่ากิริยาแท้มันมีกฎของมันอยู่ว่าถ้าประธานเป็นเอกพจน์กิริยาต้องทำไมลูกดูจากอันนี้ถ้าประธานเป็นเอกพจน์กิริยาต้องทำไมลูกกิริยาต้องเติม s แต่ถ้าประธานเป็นพหูพจน์ค่ะเดี๋ยวคุณครูเปลี่ยนอันนี้ให้ดูถ้าเกิดอันนี้เป็นจิมชาร์เบตยมนดีมากด้านนี้ก็เสียบได้เมเห็นที่คุณครูเขียนให้ดูไหมเห็นที่เขียนให้ดูไหมคะก็แค่ดูเล่มเก่าจิมแอนเมประธานกี่คนลูกประธานกี่คนสองคนค่ะสองคนถือว่าเป็นอะไรถือว่าเป็นพหูพจน์ใช่ไหมใช่ไหมคะถ้าประธานเป็นพหูพจน์กิริยาแท้คือตัวไหนลูกลีดใช่ไหมคะลีดแปลว่าอ่านใช่ไหมตัวนี้จะไม่เติม s หรือ es แต่นักเรียนดูข้างบนประโยคแรกเขาบอกว่าจีนโอเวคุกจีนเป็นประธานกี่คนลูกหนึ่งคนประธานหนึ่งคนคือเป็นเอกพจน์ใช่ไหมคะถ้าประธานเป็นเอกพจน์กิริยาจะต้องเติม s งงไหมอันนี้งงไหมไม่งงค่ะไหนมีคนงงไหมกับการแต่งประโยคของ adverb ได้ไหมคุณครูขอทวนอีกรอบนึงนะเพราะอันนี้อาจจะยากแล้วบางคนอาจจะงงนิดนึงครูบอกว่าถ้าประธานเป็นเอกพจน์คือมีแค่หนึ่งคนนะคะให้นักเรียนตามด้วย adverb และตามด้วยกิริยาแท้แต่กิริยาแท้ต้องเติม s หรือ es นะคะแต่ถ้าประธานเป็นพหูพจน์โอ้โหคือมีตั้งแต่2คนขึ้นไปกิริยาทำไมลูกต้องเติม s ไม่ต้องเติม s หรือ es งงไหมคะได้ยังไ
มีบันไดยังเอาเงียบเงียบอันเงียบแปลว่าได้หรือไม่ได้เอ่ยได้ค่ะได้ไหมคะได้ค่ะอ่ะถ้าได้เนาะอ่ะเมื่อครั้งที่แล้วอ่ะคุณครูให้ทำอ่ะดูตัวอย่างคุณครูให้ทำอันนี้ไปใช่ไหมจำได้ไหมครั้งที่แล้วคุณครูให้ทำอันนี้ไปใช่ไหม How often do you ride a bike to school นักเรียนตอบว่าอะไรไออะไร I usually ride a bike ได้ทำแล้วใช่ไหมอันนี้ใช่ครับอ่ะให้นักให้เดี๋ยวให้นักเรียนดูอันนี้แล้วเดี๋ยวคุณครูจะมีงานให้ทำเขาบอกว่า I usually ride a bike ใช่ไหมคะอ่ะต่อไปเหลือ65คนแล้วครับ How often do they play football อันนี้ตอบว่าอะไรนักเรียนตอบว่าอะไร they often play football ใช่ไหมคะเพราะว่าเขาให้นี่มาให้ให้รูปมาให้ดูใช่ไหมซึ่งอันนี้คุณครูให้จบไปแล้วถูกไหมอ่านักเรียนเห็นไหม they ประธานเป็นพหูพจน์ play ทำไมลูก play เติม s หรือไม่เติม s ลูก play ไม่เติม s ค่ะเอไม่เติม s นะคะให้นักเรียนใส่ประธานบวกด้วย adverb เข้าไปแล้วตามด้วยเลยตามด้วยกริยาหรือการกระทำที่นักเรียนทำเลยอย่างเช่น they often play football พวกเขาเล่นฟุตบอลบ่อยๆอ่ะอันนี้ละลูก how often does she watch cartoon อ่ะดูบ่อยไหมดูบ่อยไหมดูทีวีบ่อยไหมทีวีบ่อยดูบ่อยไหมซ้ำค่ะเป็นบ่อยเลยครับซ้ำค่ะใช่ให้นักเรียนดูคำตอบเขาบอกว่าอะไรชีที่เป็นประธานเอกพจน์ใช่ไหมลูกมีหนึ่งคนถูกไหมคะเพราะฉะนั้นวอตต้องทำยังไงลูกวอตเติม s เอเอสต้องเติม s หรือจำหลักการเติม s กับ e ได้ไหมคุณครูเคยสอนไปแล้วจำได้ไหมจำได้ค่ะมันจะมีบางตัวที่มันเติม s ไม่ได้แต่มันต้องเติมอะไรลูกเติม es ใช่ไหมที่มันลงท้ายด้วยตัวอะไรบ้างch ถูกไหม sh มีตัวอะไรอีก z มีตัวอะไรอีก double s เออแล้วก็มีตัวอะไรอีก o ใช่ไหมเออคำไหนที่มันลงท้ายอันเนี้ยคุณครูสอนไปแล้วคำไหนที่มันลงท้ายด้วยตัวที่เขาบอกมาเนี่ยให้เติม es แต่ตัวไหนที่ลงท้ายด้วยตัวอื่นไม่นึงสามารถเติม s ได้เลยอ่ะต่อไปอันนี้เขาบอกว่าอะไร how often do they watch tvยังไงอันนี้ away เลยใช่ไหม day away ก็คือ day always watch ก่อนที่จะสอนใช่ไหมคะ day เป็นประธานพหูพจน์ถูกไหมคะเพราะฉะนั้น watch ทำไม watch ต้องเติม s หรือ en ไหมคะไม่ต้องเติมไม่ต้องเติมการเติม s หรือ es คือประธานเป็นเอกพจน์อ่ะอันนี้ล่ะ how often does she cook ก่อนทำอาหารบ่อยแค่ไหนทำบ่อยแค่ไหนบ่อยแค่ไหนบ่อยแค่ไหนไม่ทำไมดูจากรูปแล้วชีอะไรชีซิลดองครูใช่ไหมคะเห็นไหมว่าประธานเป็นเอกพจน์ครูต้องทำอะไรลูกครูต้องทำอะไรคะครูต้องเติมอะไรลูกเติม s เห็นไหมถ้าประธานเป็นเอกพจน์กริยาต้องเติม s อ่ะต่อไป how often does she clean her room อ่ะล้างครัวใช่ไหมบ่อยแค่ไหนเป็นไงลูกเคยทำไหมไม่เคยไม่เคยเลยได้ว่าอะไร she never clean her room อย่าลืมว่าถ้าลงท้ายด้วย y ให้เปลี่ยน y เป็น i แล้วเติม es ให้เปลี่ยน y เป็น i แล้วเติม es เพราะว่า she เป็นประธานเอกพจน์ต่อไป how often do they eat ice cream ice cream pizza how often do they eat ice cream they sometime eat ice cream ดูจากรูป they sometime they เป็นประธานพหูพจน์ถูกไหมคะถ้าประธานพหูพจน์eat ต้องทำไมลูก eat เติม s หรือ en ไหมคะไม่ต้องเติมค่ะไม่ต้องเติมใช่ไหมคะครับในนี้เขียนว่าไอศกรีมต่อไปต่อไป
How often does she wash her clothes? บ่อยแค่ไหนทำความสะอาดซักผ้าบ่อยแค่ไหนดูจากรูปบ่อยแค่ไหนบ่อยไหมบ่อยไหมบ่อยค่ะบ่อยเท่าไหร่She often, washes. ใช่ไหมคะ She เป็นอะไรลูก She เป็นอะไร She เป็นเอกพจน์ She เป็นประธานเอกพจน์เพราะฉะนั้น wash ต้องทำอะไรลูกเติมก็ต้องเติม es เพราะมันลงท้ายด้วยอะไร es ถูกไหมคะเออก็เป็น She often washes her clothes. นี่ล่ะ How often do they play game ตอบว่าอะไรตอบว่า they seldom play game เห็นไหม they เป็นประธานเขาหูโผล่เพราะฉะนั้น play ไม่ต้องเติม s หรือ อันนี้ล่ะ How often do they How often ไม่เคยเล่นกีตาร์เลย I never play the guitar I never play the guitar ทำได้ไหมคะทำได้ไหมทำได้ครับถ้าทำได้เอาสมุดขึ้นมาถ้าทำได้เอาสมุดขึ้นมาข้อหนึ่งเห็นคำถามที่คุณครูขึ้นให้ไหมคะถ้าคุณครูคะอันนี้ต้องทำไหมครับตามค่ะวันขึ้นเขียนลงในสมุดเลยครูคะต้องเขียนหนึ่งเลยใช่ไหมคะเขียนแต่คำตอบนะคะไม่ต้องลอกโจก็อย่าลืมครูลืมบอกเขียนเอ็กเซอร์ไซส์เห็นตัวสีชมพูไหมคะเห็นตัวสีชมพูไหมเห็นค่ะนักเรียนเขียนตัวสีชมพูให้คุณครูหน่อยว่าเอ็กเซอร์ไซส์โอ้ไม่ต้องเขียนโจทย์ไหมครับไม่ต้องค่ะไม่ต้องค่ะเห็นถึงสิบเลยใช่ไหมคะข้อหนึ่งเขาถามว่าอะไร How often do you ride a bike to school? พี่เขียนตัวสีชมพูใช่ไหมครับครูใช่แล้วอันนี้มันเป็นคำตอบของนักเรียนให้นักเรียนตอบเองเห็นไหมว่าคุณครูไม่ได้บอกมาว่ามันบ่อยแค่ไหนเพราะคุณครูไม่รู้ว่านักเรียนเคยขี่จักรยานมาโรงเรียนบ่อยแค่ไหนอันนี้เป็นคำตอบของนักเรียนเองให้นักเรียนตอบเองว่า I อะไรครูมุขาให้เขียน1 ถึง 10เลยใช่ไหมคะครูใช่ค่ะ1 ถึง 10เลยค่ะข้อ1เป็นคำตอบของตัวเองเพราะฉะนั้นแต่ละคนจะไม่เหมือนกันนะคะแต่ละคนจะไม่เหมือนกันนะคะให้ไมค์ข้อ1เสร็จไหมลูกข้อ1เสร็จไหมข้อ1เสร็จไหมเสร็จไหมยังค่ะฮะอันนี้คุณครูไม่รู้ว่าคำตอบของนักเรียนจะเป็นอะไรแต่ว่านักเรียนจะต้องทำเองโดยการใส่คำว่าอะไรเข้าไป I ใช่ไหมใช่ไหมคะแป๊บนึงนะคะลูกแป๊บนึงนะคะโอ้ I แล้วก็เปอร์เซ็นต์ใช่ไหมครับI ใช่I อะไรอ่ะ How often do you ride a bike to school นักเรียนทำบ่อยแค่ไหนนักเรียนจะเติมคำว่าอะไรให้เติมเองจะไม่เหมือนกันเด็กค่ะบางคนอาจจะเป็น never ก็ได้ใช่โอ้หนูเป็น never บางคนอาจจะเป็น never โอ้ตายแล้วภาษาครู never a bike to schoolไปแล้วคุณอะไรทำเป็นประจำคุณรู้ครับสมมติเนาะสมมติ I never อะไรลูก like never like a bike ถูกคุณครับคุณครับผมอยากจะได้บาสเกตบอลครับครูรบรการวันนี้หรือเปล่าต้องมีไอด้วยหรอครับครูต้องมีสิคะเขาถามอะไรอ่ะเขาถามไอ้นี่เขาถามว่าไอไอยูไม่ใช่หรอครูครับวันนี้ทำไหมครับไอเนฟบีด
ไลท์ไบซิเคิลทูสคูลค่ะครูคะอันนี้ไม่เขียนหรอครับไบซิเคิลทูสคูลบางคนถ้าเกิดว่าบางคนเคยนักเรียนสามารถครูคะอันนี้ต้องจดเหรอครับทำสมุดค่ะ1ถึง10ใช่ไหมครูใช่แล้วแต่ว่าคำตอบเนี่ยเป็นเกี่ยวกับตัวนักเรียนนะเพราะว่าเขาไม่ได้กำหนดมาให้ใช่ไหมคะว่าให้นักเรียนใช้ adverb ตัวไหนถูกไหมเมื่ออาทิตย์ที่แล้วที่คุณครูให้ทำแบบฝึกหัดน่ะคือเขากำหนด adverb มาให้ถูกไหมคะแต่ครั้งนี้เขาไม่ได้กำหนดมาให้เพราะว่ามันเป็นคำตอบของตัวนักเรียนเองเพราะฉะนั้นเนี่ยนักเรียนก็จะต้องตอบเกี่ยวกับตัวเองอย่างเช่นข้อ1เขาถามบอกว่า how often do you ride a bike to school นักเรียนขี่จักรยานไปโรงเรียนบ่อยแค่ไหนอย่างคุณครูทำเป็นตัวอย่างให้ว่า I never ride a bike to school คือฉันไม่เคยแต่หนูไม่เคยปั่นจักรยานไปเลยอ่ะหนูก็ใช้คำว่าอะไรหนูก็ใช้คำว่าอะไรหนู never ใช่ไหมคะอ่ะเขียนลงไปอ่ะข้อ1เสร็จไหมข้อ1ครับเสร็จแล้วครับผ่านไหมผ่านไหมครูครับค่ะใช่ค่ะตอนนี้มันมีคำว่ายูเห็นแล้วค่ะอ่ะข้อ1ผ่านไหมข้อ1ผ่านนะผ่านได้เลยค่ะผ่านนะค่ะไปข้อ2ครูเรียนค่ะอะไรนะข้อ1ผ่านเนาะครับยังค่ะตอนนี้ค่ะให้คุณครูผ่านได้แล้วเนาะต่อไปข้อ2How often do you play football อันนี้ผมรู้แล้วตัวเองนะตอบของตัวเองนะตอบอยู่ลูกค้าอันนี้ตอบว่าอะไรดีคะครูคะอันนี้ต้องใช้ V หรือเปล่าคะ V หรือ Dare เขาถามอยู่ก็ต้องตอบ I สิฟุตบอลI often เสร็จไหมไหมเสร็จแล้วค่ะเสร็จไหมคะเสร็จแล้วค่ะอันนี้คือของตัวเองนะอันนี้คือประโยคของตัวเองเนาะไปข้อ3แล้วเลยครับคุณครูผ่านไปข้อ3หนูไปเซลดัมครับแล้วแต่ละคนคำตอบจะไม่เหมือนกันข้อ3ถามว่าอะไร How often do you drive a car ขับรถเป็นไหมขับรถเป็นหรือเปล่าโอ้ครูยังไงก็ขับรถไม่เป็นหรอกถ้าไม่เป็นจะตอบว่าอะไรใส่มาให้ครูหน่อย Never I never ขับรถเป็นนะครูเป็นอยู่นะเป็นไหมถ้าใครขับรถเป็นโอ้โหสุดยอดรถจักรยานได้ไหมครูอันนี้มันรถยนต์รถยนต์ลมป้อมแต่เราขับรถเป็นเราเสร็จแล้วค่ะขับรถยนต์ไม่เป็นแต่ขับมอเตอร์ไซค์เป็นคนไหนถึงคนอื่นเราขับรถไฟฟ้าเป็นอย่ามูนะรถไฟฟ้ายังขับได้อยู่เด็กอะแบตมันจะหมดเสร็จไหมข้อ3เสร็จไหมครับเสร็จแล้วครับเสร็จแล้วครับเสร็จแล้วค่ะเสร็จแล้วครับไปข้อ4นะไปข้อ4นะ How often you watch cartoon บ่อยแค่ไหนดูการ์ตูนบ่อยแค่ไหน
ทุกวันฮะโอ้ผมดูผมไม่ได้ดูการ์ตูนข้อสองผมไม่ได้ดูการ์ตูนผมดูเกมดูการ์ตูนหนูก็เป็นประจำเลยโอ้โหวันเลยค่ะดูทุกวันทำให้ถึงประจำสม่ำเสมอผ่านไหมผ่านไหมการ์ตูนก็มันเบื่อทุกวันเกมมันก็ไม่ใช่การ์ตูนนะเราก็ไม่ต้องเอาไว้นั่นแหละดูแต่เกมไม่ดูการ์ตูนไม่เล่นไม่เล่นไม่เล่นค่ะไม่เคยเลยแล้วกันไม่เคยเลยแล้วกันไม่หันข้อสองครับว่าหนูดูทุกวันของเราเป็นยูชวลี่เพราะว่าเราจับเวลาด้วยครึ่งชั่วโมงผ่านไปข้อห้าได้ยังเอ่ยข้อห้าข้อห้าแล้วนะไม่เสร็จยังยังไม่เสร็จข้อสี่ยังไม่เสร็จหรอยังไม่เสร็จเพื่อนก็ดูข้างๆสิมันก็เห็นไม่ใช่หรอสไลด์อ่ะมากเลยคิ้วโอ้ฉันยังมองเห็นเลยตาจะเลี้ยงเพื่อนเห็นยิ้ม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 เนี่ยเสร็จแล้วค่ะข้อสี่เสร็จไหมลูกข้อสี่เสร็จไหมคะเสร็จแล้วค่ะเสร็จแล้วค่ะข้อห้าเนาะไปข้อ5เนาะ How often do you cook อ่ะเคยทำอาหารกันไหมเคยทำไก่ทอดเคยต้มมาม่าครั้งผมไม่เคยทำเลยอ่ะทำไก่เคยทำขนมปังกับเค้กกล้วยหอมกับพ่อหนูอ่ะเคยทำอาหารน้องหลายทีแล้วแฟนตลอดนะหนูนานครั้งหนึ่งว่าหนูเพิ่งเคยทำนี่แหละไม่ทำอ่ะครั้งแรกทำไข่เจียวน้ำมันกระเด็นหลังจากนั้นก็เมลไปหมดอ่ะจากนั้นก็ไม่เคยดูการ์ตูนเลยนะหนูดูการ์ตูนต้มมาม่าเหรอเสร็จแล้วค่ะเนี่ยเราเคยต้มมาม่าทุกคนต้องระวังการล้างมือนะเผื่อจะล้างข้าวผัดเข้าไปในกระทะเข้าไปในกระทะมันจะเกิดให้นั่นน่ะเขาเรียกว่าอะไรนะน้ำมันกระเด็นรู้น้ำมันกระเด็นอ่ะรู้เคยเห็นรู้ครูคะเสร็จแล้วค่ะไม่ต้องบอกต้องตบต่อไปข้อ6เคยข้อ6ถามว่าอะไรข้อ6ครูจะได้รู้ความคิดรีดบุ๊กข้อที่6รู้แน่นอนHow often do you read book เป็นไงอ่านหนังสือกันบ่อยแค่ไหนอ๋อหนังสือเหรอไม่เคยอ่านเลยแล้วเล่นไม่เคยอ่านไม่หนูไม่ทันเป็นบ่อยๆหนูเป็นบ่อยๆอ่านหนังสืออยู่บ้านหนังสือกันบ่อยไหมอยู่บ้านหนังสือบ่อยไหมครูครับค่ะพรุ่งนี้ผมอาจจะไม่ได้เข้าเรียนนะคะเพราะว่าพ่อผมไปกรุงเทพพ่อผมเอาโทรศัพท์ไปแล้วผมกลับมาดูย้อนหลังนะครับโอเคได้ค่ะได้ค่ะผมว่าผมไม่ได้เข้าครูเพราะว่าวันพุธนี้ผมไม่ได้เข้าหนูเป็นยูสลีครูเพราะว่าเสาร์อาทิตย์หนูไม่ได้อ่านกรุงเทพทุกวันยกเว้นเสาร์อาทิตย์โอเคอ่ะข้อ6เสร็จไหมลูกข้อ6เสร็จไหมคะยังยังแอบครับไหมข้อ6ทันไหมคุณมุกครับคุณมุกครับวันนี้เอาความจริงเลยใช่ไหมความจริงดิอ๋อเอาความไม่ทันเลยผมไม่เต็มทันทันเลยผมไม่ได้อ่านใช่เหมือนกันบางครั้งก็ไม่อ่านแค่นานครั้งอ่ะก็นานก็อ่านทีผมเปอร์เซ็นต์แน่นอนผมเปอร์เซ็นต์หนูเป็น 90% ครูเพราะว่าหนูอ่านทุกวันยกเว้นเสาร์อาทิตย์ของเราซัมทามอ่านบางครั้งครูยกเว้นเสร็จไหมข้อ6เสร็จไหมคะข้อ6เสร็จไหมเสร็จแล้วครับเสร็จแล้วค่ะเสร็จไหมเดี๋ยวครับเพื่อนเดี๋ยวแป๊บเสร็จแล้วค่ะยังอยู่ข
ข้อ7ได้ยังไปข้อ7ได้ยังได้ครับไปข้อ7ได้ยังคะไปเลยครับไปข้อ7ได้ยังข้อ7กินไอศกรีมแน่นอนไปอ่ะข้อ7ไปแล้วนะข้อ7แล้วนะไอศกรีมไอศกรีม How often do you eat ice cream? Yes กินไอศกรีมที่เราเคยกินนะนานๆครั้งเออใช่บางครั้งอ่ะเราเซลดอมแหละแล้วก็นานๆครั้งทีนะนานๆทีอูรถไอติมมันเข้าบ้านหนูทุกวันหนูก็กินทุกวันโอเคบ่อยๆว่าแล้วทำไมถึงอ้วนมันก็เป็นมีกินกันที่ต่างๆเสร็จแล้วค่ะแต่บางวันหนูก็กินรวดติดกันเลยเสร็จแล้วค่ะสามวันข้อเจ็ดข้อเอ้าทำไมเสียงมาจากไหนอ่ะเดี๋ยวซีกำลังสอนอยู่กำลังสอนอยู่ต่อไปสักผ้าต่อไปสักผ้าแน่นอนแล้วอันนี้คืออ๋อเดี๋ยวไม่เคยไม่เคยซักเลยไม่เคยเดี๋ยวไอ้ฟ้าไอ้ฟ้าไม่เคยซักเลยไอ้ฟ้าไม่เคยซักเลยแป๊บนึงนะทำไมอ่ะข้อ7เสร็จไหมคะแล้วครับต่อไปครอบเอ้าครอบ8ครับคุณแล้วต้องเห็นเขตนี้คุณครูอ้าวทำไมหลุดนะกูแหละหลุดอ่ะกูจะต้องแชร์เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวหลุดใช่ไหมเดี๋ยวคุณครูแชร์ให้ใหม่ลูกค้ายังไม่ทันข้อ8ค่ะเห็นข้อ8นะเห็นข้อ8ยังคะยังเห็นครับยังค่ะจองทะลุเลยครับเห็นข้อ8ไหมคะเห็นแล้วค่ะแล้วค่ะโอเคเมื่อไหร่เราจะมีช้ำอ่ำช้ำเออบ้างเนี่ยหนึ่งกูยังไม่เสร็จยังไม่เสร็จต่อไปเรียนใช่ไหมแป๊บนึงนะขอขยายก่อน How often do you watch your course เรียนแน่นอน 100% เรียนเคยทำไหมอันนี้เคยทำไหมคะเรียนทุกวันทุกวันเลยนะเคยทำไหมไม่เคยทำหมดเรียนเลยไม่เคยดูครูแต่คนเรียนยังทันทันไหมคะอันนี้ทันไหมข้อ8ทันไหมคะทันครับทันทันเนาะไปข้อ9ได้ไหมไปข้อ9ได้ไหมคะอย่าพึ่งค่ะไปเลยค่ะทำอย่างไรอ่ะยังไม่เสร็จข้อ8ทันไหมคะลูกเสร็จไหมคะข้อ8เสร็จไหมคะข้อ8เสร็จไหมเสร็จแล้วค่ะข้อ9ทำไมเสียงพูดเป็นเหมือนเพี้ยงอีกคืออะไรอ่ะครูแล้วจะเสียงไม้ระเบิดแหละครูว่าปากได้ไหมเห็นข้อ9ที่คุณครูแชร์ไปไหมคะเห็นข้อ9ไหมเห็นแต่มันเห็นค่ะอ่านว่าอะไรผมยังไม่รู้ที่จะถูก How often do you study English เรียนอังกฤษบ่อยแค่ไหนไม่ค่อยบ่อยก็บางครั้งผมก็เคยอาทิตย์นึงเรียนกี่วันอาทิตย์นึงเรียนภาษาอังกฤษกี่วัน2ก็บางครั้งก็ครูบางครั้งเรียนกับครูเรียนกับครู1ชั่วโมงเรียนกับทีเชอร์1ชั่วโมงแล้วเรียนกับครูฝนกี่ชั่วโมงแล้วกันบ่อยๆแล้วกันใช้คำว่าอะไร away มั้ยหรือ usually หรือ seldom เลย usually ครู usually ฮะหรือ never เลย usually เอาบ่อยๆอ่ะครูบ่อยๆเอาบ่อยๆคำว่าอะไรล่ะโอเคครับไปข้อ10ได้ยังยังครูยังยังครูว่าเดี๋ยวครูจะให้ทำแค่
่ะข้อสี่หนูไม่ทันเพราะว่าวันนี้เน็ตบ้านหนูไม่ดีเลยอ่ะหรอเหมือนกันเลยของครูที่โรงเรียนก็ไม่ค่อยดีเลยเหมือนกันกระตุกว่าไม่ดีเลยนะหนูต้องใช้ห้องพักก่อนแน่เลยแล้วก็มาใช้ปิกนิกแสบแล้วค่ะเสร็จไหมคะข้อ9เสร็จไหมเสร็จแล้วค่ะไปตอบข้อ10ได้ไหมครูไปตอบข้อ10ได้ยังคะได้เลยค่ะไปเนาะข้อสุดท้ายข้อ10ข้อโตไปดูบ้านเพชรไทยนานาทีนานาคำทีHow often you tidy your room? เคยทำความสะอาดห้องไหมไม่เคยทำสะอาดเซลดอมเซลดอมเลยก็ยังดีนะอย่างน้อยก็ยังเซลดอมไม่ใช่เนเวอร์ทำความคะดอมมาหนดเซลดอมลองทำกูวันนี้อ่ะเสร็จไหมคะข้อ10เสร็จไหมครับยังไม่เสร็จครับก็ทำเสร็จแล้วเสร็จแล้วค่ะคุณครูคุณครูปิดไอ้นี่ได้ยังสต็อปแชร์ได้ยังสต็อปได้เลยค่ะปิดได้แล้วครูครับขอดูข้อ9หน่อยครับค่ะข้อ9ข้อ9ก็เสร็จฝ่ามิชาแล้วโอ้ข้อ9เสร็จไหมคะครูครับย้อนข้อ6เพชรข้ออะไรนะลูกข้อ6ครับข้อ9เสร็จไหมลูกข้อ9เสร็จแล้วนะเสร็จแล้วครับข้อ6ข้อ6 read booksคุณครูสต็อปได้ยังคุณครูสต็อปแชร์ได้ยังได้ไหมคุณครูสต็อปแชร์ได้ยังคะเดี๋ยวคุณครูจะลองเรียกถามดูว่านักเรียนตอบว่าอะไรกันบ้าง10ข้อนี้ได้ไหมถ้าเกิดว่าคุณครูแชร์คุณครูจะมองไม่เห็นหน้านักเรียนคุณครูขอสต็อปแชร์ก่อนนะเปิดกล้องให้คุณครูดูหน้ากันหน่อยเปิดกล้องให้คุณครูดูหน้ากันหน่อยเสร็จไหม10ข้อเสร็จไหมคะเสร็จครับเสร็จเดี๋ยวคุณครูจะเรียกถามเดี๋ยวคุณครูจะเรียกถามเดี๋ยวคุณครูขอดูคุณครูขอดูไอ้นี่หน่อยดูชื่อก่อนโหไม่เปิดกล้องเรียกไม่ถูกเลยโบนัสได้ยินครูไหมคะได้ยินค่ะคุณครูถามข้ออะไรดีข้อ4ข้อ4ก็ถามบอกว่า How often do you watch cartoon โบนัสตอบคุณครูว่าอะไรคะ I often watch I often watch cartoon ต่อไปวัชรพลได้ยินคุณครูไหมได้ยินครับคุณครูถามข้ออะไรดีข้อ7 How often do you eat ice creamเซลดอมกินไอศกรีมครับอุ้ยทำไมอ่ะไม่ชอบกินไอศกรีมหรอฮะเซลดอมเซลดอมมันแปลว่านานๆไม่แสดงว่าไม่ชอบกินไอศกรีมใช่ไหมต่อไปใครเปิดกล้องให้คุณครูเนี่ยไม่เปิดกล้องเลยคุณครูเรียกชื่อไม่ถูกเลยสมัยได้ยินคุณครูไหมลูกเปิดไมค์ด้วยลูกสมัยหนูเปิดไมค์ด้วยค่ะสมัยได้ยินคุณครูไหมคะได้ยินค่ะสมัยตอบคุณครูหน่อย How often do you wash your clothes ซักผ้าบ่อยไหมข้อ8ซักผ้าบ่อยไหมคะ I never wash my clothes ใช่ไหมไม่เคยซักผ้าใช่ไหมคะใช่ไหมคะแล้วตอบว่า I never wash my clothesครับหนูขอบ้างครับโอเคการกรีดตอบคุณครูเอาข้ออะไรดีการกรีดข้อ3 How often do you dye a car I never dye a car เยี่ยมใครอีกเปิดกล้องกัญญาได้ยินคุณครูไหม
่ะไปไหนแล้วพอคุณครูบอกว่าจะเรียกค่ะบอกให้เปิดกล้องปิดกล้องหนีคุณครูหมดเลยคีนคีนสามทับหกมาแล้วครูหนูเปลี่ยนชื่อในนี้ชื่อเหมือนยังเป็นชื่อแม่เลยคุณคีนได้ยินไหมครับคีนได้ยินครับได้ยินครับคีนตอบคุณครูหน่อยข้อสอง How often do you play football?I seldom play football. Yeah. เนยเนยเนยได้ยินคุณครูไหมคุกเนย3ทับ3เนยได้ยินคุณครูไหมนานๆทีจะได้เล่นเนยไม่เนยน่าจะไม่ได้ยินคุณครูครบทามครบทามได้ยินคุณครูไหมได้ยินครับคุณครูขอถามข้อ9 How often do you study Englishตอบว่าอะไรพบคำตอบว่าอะไรคะ I usually study English เยี่ยมค่ะเหลือใครอีกกัจจังกัจจังได้ยินคุณครูไหมได้ยินค่ะคุณครูถามเอาข้อ 5 How often do you cook ขอไม่ค่ะไม่ได้ยินเมื่อกี้มีเสียงแทรกอ๋อไม่ได้ยินคุณครูหรอคะข้อ 5กาจันได้ยินครูไหมข้อ5ได้ยินแล้วค่ะข้อ5 How often do you cook เปิดอะไรด้วยคะตอบว่าอะไรตอบกาจันตอบว่าอะไรข้อ5ลูกอะไรนะหนูตอบเต็มประโยคไออะไรลูกไออะไรหนูเคยทำกับข้าวไหม I sometime I sometime อะไรลูกcooks ใช่ไหม I sometimes cooks นะคะ I sometimes cooks I sometimes cook นะคะหมดยังหมดยังที่เปิดกล้องแล้วครูยังไม่ได้เรียกบอดีนบอดีนได้ยินคุณครูไหมได้ยินครับบอดีนตอบคุณครูหน่อยข้ออะไรดีบอดีนบอดีนข้อ2นะ How often do you play footballI see Dom play football. I see Dom play football. ใช่ไหมคะเยี่ยมมากค่ะเหลือใครอีกแต่ที่เปิดก็ออยออยได้ยินคุณครูไหมออยได้ยินครับออยคุณครูถามว่าเอาข้อสิบนะ How often do you tidy your room? I sometimes. I seldomที่ your room ครับอ๋อโอเคพอได้ไหมคะเกี่ยวกับ adverb of frequency ได้ไหมทำได้ไหมพอทำได้ไหมคะเข้าใจไหมเอ่ยเข้าใจค่ะมีบางคนบอกว่าเข้าใจน่าจะพอทำได้แล้วเนาะมีหลายคนปิดกล้องครูก็เลยไม่รู้ว่านักเรียนนั่งอยู่หลังกล้องหรือเปล่าปลาเดี๋ยวเห็นยกมืออยู่ใช่ไหมโอเคปาตอบคุณครูหน่อยเอาข้อ 7 How often do you eat ice cream? I seldom กระดาษปิว I seldom อะไรครับ ice cream I seldom is ice cream เท่าที่คุณครูฟังมาแปลว่าน่าจะทำได้เนาะเดี๋ยววันนี้นะคุณครูพอแค่นี้แล้วเดี๋ยวเตรียมเรียนวิชาต่อไปนะคะครับโอเคสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะคุณ thank you teacher